นี่รูปร่างเธอก็เนี่ยครับชกกับใครก็ไม่ค่อยจะได้เปรียบหรอกนะฮะซึ่งไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วโอ้นี่ที่สังเวียนเนี่ยใหญ่กว่านี้เธอก็เจอมาแล้วใช่ครับวันนี้ก็เปิดหัวด้วยมวยหญิงก่อนนะครับแฟนๆเนี่ยเข้ามาเพียบเลยครับที่เฉินหยางสเตเดียมครับนี่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงครับวันนี้ก็รับชมไปพร้อมๆกันนะครับทั้งหมดนี่โอ้โหวันนี้อัดแน่นในรายการนี้10คู่เลยนะครับนำทีมโดยปตท.นอกจากปตท.แล้วนะครับที่จะการันตีความดุเดือดคือไลออนวอร์ไพลินเจอของโหดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคู่แรกกันก่อนครับปยาสิงครับแม่แข้งขวาไปก่อนดูแล้วเนี่ยต้องต่อยให้สนุกครับติดตาคนจีนครับแม่ดูครับแม่ทั้งคู่นี่เริ่มจะออกอาวุธกันแล้วครับไทฟ์คูเปอร์นี่หมัดซ้ายดีนะครับพยายามจะเคลื่อนที่ไปก่อนนี่ครับแข้งซ้ายไปโอ้ใส่เลยครับเรียกว่าไม่ให้เสียเวลาครับทีบสกัดไว้อีกครับทาอิฟใช้ความใหญ่เนี่ยเดินเข้าไปไปโชว์ถึงที่นู่นครับประเทศจีนครับไม่มียืนคุยอยู่แล้วครับไทไฟของเราครับบุกชิงเต่าเดินจ้วงแล้วครับต่อย 1-2 ครับส่วนคูเปอร์เองคูเปอร์เองนี่มีหมัดซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายนะครับที่คอยออกแบบยาวๆครับเกี่ยวได้จิ้มลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับนี่ครับนี่ครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับอย่าให้ห่างอย่าให้ห่างครับหมัดขวาหมัดขวาครับกะเช็คบินยกแรกเลยหรือเปล่าแบบนี้หมัดขวาครับเดินบวกเดินจ้วงเข้าไปเขามีดักซ้ายคอยดักลำตัวแข้งซ้ายขึ้นแข้งขึ้นเข่านี่ครับแม่ถือว่ายกแรกเนี่ยใส่อาวุธกันแล้วนะครับโอ้แล้ววันนี้นี่แฟนๆเนี่ยเข้ามากันเพียบครับแฟนจากแดนมังกรครับส่งตรงความมันมาเลยนะครับขยับเดินครับมีเตะมีต่อยครับพญาสิงห์โอ้จังหวะต่อยหมัดนี่อันตรายเลยนะครับนี่ครับขวาเข้าไปอีกทีนึงเดินรัวหมัดเข้าไปครับไทคูเปอร์ก็ต้องตั้งรับเหมือนกันครับนาทีนี้แหมโดนพญาสิงห์เนี่ยกดดันครับต้องถอยโอ้ชกไปชกมาตอนนี้ไม่ทราบแล้วครับแข้งกับหมัดอะไรยาวกันครับเดินจะไปต่อยเขาแต่เขาก็มีลูกยาวๆเหมือนกันนะครับแข้งขวาเตะนำไปบ้างครับเนี่ยครับพยายามมีอาวุธนำครับถ้าไปแต่หมัดเสร็จแข้งเขาอะครับพญาสิงห์หมัดขวาจิ้มลำตัวคูเปอร์ต่อยซ้ายคืนมาสอดไปเตะคืนโอ้โหนี่ครับอาวุธนี่หลากหลายเหลือเกินครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาภาพช้ากันหน่อยครับยกแรกนี่เป็นอย่างไรบ้างจังหวะภาพช้านะครับหมัดขวาพยายามทิ้งลำตัวครับพญาสิงห์ขวานี้ครับก็ยกแรกก็พยายามเดินเกมอะครับเดินแรงซะด้วยครับกระชับพื้นที่แล้วก็นะครับต่อยหน้าต่อยท้องสลับส่วนคูเปอร์เองมีลูกยาวๆเหมือนกันนะครับดักเตะดักถีบครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันที่ส่งตรงมาตรงนี้จากประเทศจีนถึงเมืองไทยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมนะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27และก็ถ่ายควบคู่ไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง YouTube Official ของไทยไฟท์ก็แชร์กันไปนะครับอยู่ทางช่องทางไหนครับก็ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้นี่บนสังเวียนนี่สงครามอาวุธก็ดำเนินต่อครับไอฟ์คูเปอร์ช่วงต้นเกมนี่ถืออันตรายมากครับตัวพญาสิงห์นี่พอตั้งหลักได้เนี่ยโอ้เดินเตะขาต่อยหมัดเลยครับไม่สนรูปร่างครับนี่ครับเดินลุยเข้าไปต่อยขวาแม่ยังไม่ถึงครับเจอซ้ายไทฟ์นี่อาวุธใช้ได้เลยนะครับพยายามจะใช้ความยาวความใหญ่ครับโอ้นี่ฮะดักแทงดอกนี้นี่เต็มคำหมัดซ้ายเตะขวาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แม่จังหวะเตะคืนไม่โดนไปปลายเท่านั้นนะครับไม่เต็มแข้งครับพญาสิงห์นี่ครับโอ้โหถีบลูกนี้ครับก้นจำเบ้าไปเลยครับไทฟ์คูเปอร์หมัดขวาหมัดซ้ายครับเดินกดดันต่อครับลุยเข้าไปพญาสิงห์ไทฟ์คูเปอร์ถีบไว้ก่อนดักเตะเอาไว้จับได้จับได้จะเกี่ยวจะเทไม่ได้ไปติดอยู่ที่มุมไม่ถนัดกรรมการแยกออกมาก่อนครับโอ้นี่เดินติดตัวไม่หายใจง่ายๆเลยนะครับโอ้แล้วมีเกี่ยวขาทิ้งไปอีกครับแม่วันนี้นี่นอกจากจะเป็นการกระชับสัมพันธ์ครับเป็นการฉลองความสัมพันธ์49ปีแล้วเนี่ยดูกรรมการมีทั้งไทยทั้งจีนเลยนะครับชุดผสมครับวันนี้
ขยับเดินต่อครับโอ้ตานี่ก็เริ่มจะแดงๆเหมือนกันครับพญาสิงห์แหมหมดยก2ครับเดี๋ยวเราพักให้นับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาอัพเลยครับพยายามเดินต่อยครับทางด้านพญาสิงห์โอ้ดอกนี้นี่เจอค้ำแทงครับทายีไปเจอทีบหงายท้องไปเลยครับโอ้ทีบสวยมากครับดอกนี้งามครับโอ้โหล้มทั้งยืนไปเลยครับนี่ครับผู้บริหารของเรานะครับดร.นพพรวาทินครับหรือว่าพี่มดนะครับรวมทั้งภรรยาแล้วก็ครอบครัวครับติดขอบเวทีเลยนะครับที่ประเทศจีนครับไทยไฟชิงเต่ายกที่3ครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเรานะครับรสชาติของมวยหญิงครับสวยเผ็ดดุถีบไว้แข้งขวาครับขยับเข้าไปครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับพญาสิงห์ยกที่2ก็เดินยกที่3ก็ยังพยายามเดินต่อยหมัดเข้าไปถีบไว้ก่อนครับแข้งขวาพญาสิงห์แทงซ้ายมาครับโอ้ยกแทงเลยครับทาอิฟคูเปอร์ยกแทงอีกแล้วครับยกแทงยกเสียบอีกแล้วเป็นลักษณะแบบครึ่งแข้งครึ่งเข่านะครับก้าวไปแล้วยกเลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับไม่นานไม่รอช้าแข้งซ้ายของพญาสิงห์ครับถีบไว้ก่อนทาอิฟคูเปอร์ถีบไว้อีกพญาสิงห์เตะขวานี่ครับแม่จังหวะบวกหมัดครับเราโดนเข้าเบ้าตาเหมือนกันนะแหมนี่ครับเรียกว่ายก3นี่ก็ยังเดือดอยู่นะครับพญาสิงห์เองนี่ก็อย่าหมดอย่ายุบนะฮะดูครับเพราะว่าจังหวะเสียบเข่าอันตรายเลยครับของท่านนั้นไทม์คูเปอร์เริ่มจะตั้งเกมกลับมาเหมือนกันครับพญาสิงห์เดินต่อยหมัดครับแหมขวาเข้าไปโอ้โดนหมัดเข้าไปพอสมควรครับแต่ว่าก็ยังอดทนได้ครับขวามีอีกครับแหมมีแข้งเสริมเข้าไปครับพญาสิงห์ไอ้คูเปอร์ก็ตั้งหลักต่อครับนี่เรียกได้ว่าเป็นรถถังจากอังกฤษเลยนะครับแม่เดินได้ดีจริงๆครับศอกดักไว้ครับแม่สู้กันถึงเนี่ยครับถึงดีกาถึงยกที่3ครับบวกสวนเข้าไปเลยครับหมัดขวาของพญาสิงห์หมดยกสุดท้ายครับปรบมือแล้วก็ชื่นชมทั้งคู่นะครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงตรงนี้ยกที่3ครับภาพช้านะครับดูไฮไลท์ครับจังหวะเตะมาเราเกี่ยวได้จับแล้วนี่ครับปัดไปที่พับในเลยครับหมัดขวาของพญาสิงห์นี่ครับขวาเชิญเลยครับพี่เดียวบนเวทีครับเอาละครับก็เป็นพญาสิงห์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไทยคูเปอร์ไปครับนี่ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะครับคู่ต่อไปในพลเอกเจอกับโรบินจากสวีเดน